F 1แฟตนะครับเริ่มต้นในสาย4เล่นบล็อกข้างในคอร์ด F ข้างในนะครับสาย4ช่องที่17ฮัมเบอร์ออนมา19สาย3ก็17ฮัมเบอร์ออนมา19สาย2 17ฮัมเบอร์ออนมา18แล้วมาขยับมาช่องที่20ดัน1เสียงแล้วคลายลงมาดีดซ้ำ1ครั้งตรงนี้ไล่ลงมาเลยครับจากนั้นก็ดันตัวเด่นช่อง20คลายลงมา18 20ดันเสร็จตรงนี้ดันด้วย20ครับสาย2 20 18ก็มันมา20ดันครับ18แล้วก็มา20แล้วพุทออฟมา18ขึ้นมาสาย3ตรงที่19ลงมาสาย2ตรงที่18จากนั้นก็ไปเริ่มใหม่ครั้งหนึ่งตั้งแต่สาย4ช่องที่17ฮัมเบอร์ออนมา19สาย3 17ฮัมเบอร์ออนมา19สาย2 17ฮัมเบอร์ออนมา18แล้วก็ขยับมาสาย2ช่องที่20ตรงนี้แล้วก็มาสาย1ช่องที่20แล้วมาสาย2ดันช่อง20คลายลงมาจากนั้นก็เหมือนเดิมตรงนี้20ดันช่องสาย2เหมือนเดิมเพราะ20 18คลายลงมา18 20คลายลงมา18 20ปิดออฟมา18สาย3ช่องที่19ลงมาสาย2ช่องที่18แล้วตรงนี้ขยับลงมาสาย1ช่อง20ครับดันเสียงคลายลงมา17 20ดันหนึ่ง7 20ตรงนี้ครับ20 17 20 17 20ดันเนี้ยแล้วถึงมาสาย2ช่องที่20นะครับแล้วก็มาดันเหมือนเดิมอีกตรงนี้20สาย2นะ18 20คลายลงมา18แล้วก็มา20ปุตออฟสาย3ตรงที่19สาย2ที่18ตรงนี้เป็นบล็อกลักษณะนี้จากนั้นขยับมาเป็นสาย3ช่องที่19แล้วก็นี่17 19 17แล้วมาสาย4 19ดันครึ่งเสียงคลายลงมา17เนี่ย19แล้วถอยมาต้อง17ประมาณนี้พอมาชุดสุดท้ายตรงนี้สาย2ช่องที่20ดันแล้วนิ้วก้อยมาช่องที่20ค่อนข้างยากหนึ่ง20ดันแล้วก็สาย1ช่องที่22แล้วมาช่อง22สาย2ช่อง20 18ที่มาสาย3ตรงที่19 17สาย2ที่18เนี่ยประจานนี้แล้วก็มาดันสาย2ตรง20ตอนนี้มีกีตาร์อีก1ลายจะมาสาย3ตรงที่10สาย3ครับ12ดัน1เสียงแล้วก็ดัน1ครั้งคลายลงมา12 10ตอนนี้ก็ถอยมาต้องที่9ตัวนี้9จะฮัมเบอร์ออนมา10แล้วก็พุลออฟมา9แล้วก็สไลด์ถอยหลังมาต้องที่7ประมาณนี้ครับจะบอกท่อนอินโทรนะ